สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับยูทูบเบอร์นะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนบลูทูธด็อกเกิลนะครับตัวนี้ออกแบบให้ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือจะเป็นระบบ Android ปัญหาของยูทูบเบอร์ที่เราเจอนะปัจจุบันก็คือเวลาที่เรารีวิวสินค้าแล้วเรามูฟไปมูฟมาเนี่ยเลเวลของระดับเสียงที่เข้าไปในตัวกล้องเนี่ยมันจะเดี๋ยวดังเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยตัวนี้นั้นช่วยยังไงก็คือทำให้เป็นระบบไร้สายโดยเป็นระบบบลูทูธตัวที่มีมาเนี่ยนะครับจะมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นภาครับหรือว่ารีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ภาคส่งก็คือทรานสมิเตอร์นะครับภาครับเนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวเขาก็จะแถมสาย USB ให้เรา1เส้นเราก็เสียบชาร์จเข้าไปอย่างนี้เวลาเราชาร์จ USB เนี่ยเราสามารถไปเสียบชาร์จคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเป็น power bank หรือจะเป็นระบบหัวแปลงไฟแบบของทางมือถือที่ให้มาแล้วไปเสียบก็คือเราจะชาร์จไฟเข้าไปส่วนตัว transmitter ก็จะใช้ถ่าน 3A 2ก้อนใส่เข้าไปนะครับเป็นอังคารายเพื่อให้ใช้ได้นานขึ้นนะครับตอนนี้ผมปิดก่อนสวิตช์นะครับกดแช่ไว้ปิดอีกตัวนึงที่เขาจะต้องใช้คู่กับตัว transmitter คือระบบไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็จะต้องนำมาเสียบตัวนี้นะครับแล้วก็นำคลิปเนี่ยครับไปเหน็บไว้ที่คอแต่ก่อนเหน็บที่คอเนี่ยเขาก็แถมสายให้เรา1เส้นเป็นเพื่อความสะดวกเราก็นำสายนี่ไปประกบตรงนี้ฮะแล้วเราก็มาเพราะปกติเวลาที่เราแขวนไว้อย่างเงี้ยครับแล้วเราเอาตัวสายนี่มาเหน็บที่บริเวณนี้มันก็จะกลายเป็นไมค์คลิปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมถอดอันนี้ก่อนสมมติว่าตอนนี้เราชาร์จเต็มแล้วจะสอนวิธีการใช้งานตัวนี้นี่เหมาะกับพวกยูทูบเบอร์ที่ต้องการระบบเสียงที่เสถียรนะครับเรานำไอ้ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้มากดสวิตช์พร้อมกันแช่ไว้ประมาณสัก3วินะครับไฟก็จะสลับสีแดงกับสีเขียวนะครับถ้าไฟสลับสีแดงสีเขียวสักพักแล้วก็จะเป็นสีเขียวด้วยกันอันนี้หมายความว่าเขารู้จักกันแล้ว2ตัวนี้เขาซิงค์เข้าหากันเราก็จะทำการเสียบเข้าไปที่ตัวบริเวณมือถือนะครับแล้วก็ไปที่ระบบวิดีโอของกล้องมือถือนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกดอัดตอนนี้เดี๋ยวจะกดอัดให้ดูนะฮะกดอัดก่อนตอนนี้เริ่มอัดทำการอัดก็จะได้ยินเสียงตอนที่ผมอยู่ใกล้กล้องเนี่ยเท่านี้นะครับแล้วเดินออกไปไกลอีกหน่อยก็ยังคงได้ยินเสียงเท่าเดิมต่อให้ผมปิดประตูหรือผมจะมูฟหันหน้าหันหลังเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอตัวนี้ให้กับทางผู้ชมดูว่าเสียงนั้นแตกต่างจากเดิมไหมนะครับตอนนี้เราปิดเสียงก่อนก็ต้องทำการชักไอ้ตัวนี้ออกก่อนเพราะไม่งั้นเสียงมันจะไปออกที่ตรงนี้แทนแล้วเรามาลองทำการเปิดฟังดูนะครับเดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นมาก่อนไปไกลอีกหน่อยก็ยังคงได้ยินเสียงเท่าเดิมต่อให้ผมปิดประตูหรือผมจะมูฟหันหน้าหันหลังเสียงก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่หลังประตูระบบเสียงก็คงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอตัวนี้ให้กับทางผู้ชมดูว่าเสียงนั้นแตกต่างจากเดิมไหมนะครับตอนนี้เราปิดเสียงก่อนครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปเวลาที่เราทำการรีวิวสินค้าว่าเราจะมูฟซ้ายมูฟขวาเดินไปไกลจากตัวหน้า device แค่ไหนระบบเสียงก็จะเท่าเดิมตลอดเหมาะสำหรับยูทูบเบอร์ที่ต้องการระบบเสียงที่เสถียรนะครับ